มันจะมีชุดพวกนี้ขายอยู่เราจะกินทงกาแฟว่าที่สโลไลท์ก็น่าได้เลยเด ตอนนี้ก็ใช่ที่จะเล่นเหลือคนเดียวนี่นะคนใจคนที่ผมมาหนึ่งว่าเดลี่ไทยเจอคนสองสามเดี๋ยวฝรั่งก็เจอไง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 ถ้ามันจะมีอยู่3ขั้นตอนง่ายๆทำที่บ้านเราต้องว่างมาที่สักวันชวนเพื่อนๆมาชิมกาแฟของเราเองได้ก็ใช้หม้อคั่วซึ่งเราประยุกต์จากน้ำต้นของสลัดแดงมาทำใหม่ได้เมื่อก่อนถ้าคั่วมะขามคั่วอะไรก็ใช้หม้อดินเนี่ยแต่หน้าตามันไม่ใช่แบบนี้คั่วในกระทะคั่วในอันนี้มันมิกเรื่องราวครับไม่ละอะไรจิตแบบได้ครับครับผมแกะเปลือกมาแล้วครับมันมี2อย่างครับคือยังไม่แกะเปลือกกับแกะเปลือกมาแล้วนะครับครับใช่155เป็นตัวเลขความสุขครับถ้ามีรูปแบบมีตัวสลัดเดอร์มีตะกะตงตะกะแตอะไรก็จะราคาสูงขึ้นไปใหญ่ในตัวครับคนชมก็จะเสพเข้าไปด้วยอันที่สองเนี่ยพอมันเริ่มมีความร้อนเราก็จะระบายความร้อนด้วยการเป่าเป่าตรงไหนครับพี่เป่าด้านนี้ด้วยการเป่าเราก็มีเทคนิคในการเรียกเพื่อนมากินกาแฟเป่าเรียกเพื่อนกินกาแฟแล้วก็ระบายความร้อนใช่ไหมครับครับมันจะจำลองภาพเหมือนกับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะมีเครื่องเป่าลมร้อนนะครับตอนนี้เราก็ใช้เครื่องเป่าธรรมชาติของเราระบายความร้อนมันของมันเห็นไหมฮะถ้าโดนแดดเราจะสวยโดนแดดนะสโลไลฟ์ Original was made by Peugeot. Peugeot made this fortune with this kind of machine. Yes. Yeah. They started building. Do you want this?
Here? Do you ever right. project right. to help the people, to help the spirit on the top of mountain? Yeah, that's right. Thank you. เอาความเป็นผงเรียบร้อยนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ก็มีกลิ่นเหมือนกันนะครับเวลามันแตกตัวเนี่ยเราจะได้กลิ่นเวลาเราบดทั้ง3ขั้นตอนเราต้องไม่พลาดนะครับเป็นยังครับพี่ยอดครับปั้นต้นตรงนี้เนี่ยขนาดนี้สองปีนะมึงดูเหมือนจะง่ายเดียวถ้าตอนนี้ผมก็ปั้นได้เลยห้องในเลยเดียวมีท่าเนี่ยสปีดจีนเอามีอะจะเดือดพอน้ำมันเดือดขึ้นมาปุ๊บมันจะดันผ่านตัวกาแฟสักครู่เนี้ยขึ้นมาไปบนตัวน้ำเลยครับนี่จะเป็นสเต็ปที่3ที่เจอนะครับครับครับโอเคโอเคครับโอเคข้างล่างหน่อยครับเอาเลยครับพี่เดี๋ยวครับผมแก้ครีมบำรุงมือกันเนี่ยบ้านผมเป็นเฟรย์ก็ใส่ที่ในบ้านเลยมันน่าจะไม่ได้ข่าวนี้ใครเป็นกลุ่มบ้างนะอ๋อล่ามานั่นเราเคยล่าผมไปลงข่าวเลยล่ะเว้สุดยอดครับพี่ครับที่มาของมาลากาแฟก็คือมาจากบนดอยนะครับเด็กบนดอยอ่างขางนะครับเขาขาดซึ่งโอกาสในการที่จะมีเท่ากับคนพื้นราบเพราะฉะนั้นงานนี้เราเลยสร้างโปรเจกต์ที่เราเรียกว่ากาแฟโรงเรียนนะครับของเด็กที่ดอยอ่างขางขึ้นมาเริ่มจากครูบ้านนอกคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการจูงเด็กออกจากนอกห้องเรียนมาเรียนรู้ภายนอกด้วยการเรียนรู้การปลูกกาแฟแต่รูปกาแฟแล้วก็ทำกาแฟออกมาขายนะครับนี่ขั้นตอนการขายมันมีความจำเป็นที่เราจะต้องสร้างกิมมิคหรือว่าความสนใจให้กับทางผู้ที่จะมาบริโภคดังนั้นเราก็เลยรวบรวมพลพรรคของศิลปินล้านนาก็ได้แก่ทางพระครูมาลาคำจันทร์เป็นที่มาของมาลากาแฟนะครับศิลปินแห่งชาติและกวีซีไลท์พระครูสลาแดงนะครับน้ำบ้านน้ำต้นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จะมาใช้ในการที่จะสร้างความหอมอร่อยและกลมกล่อมของกาแฟชั้นดีอาราบิก้าบนดอยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการจิบกาแฟแก้มวรรณกรรมเป็นการทำให้คนหันกลับมาอ่านหนังสือกันมากขึ้นโครงการนี้เป็นโครงการที่จะหาเงินสมทบไปหาอุปกรณ์นะครับเพื่อที่จะทำร้านกาแฟบนดอยอ่างขางเด็กๆจะเป็นตัวจริงเสียงจริงในการขายกาแฟเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็คือการเติมเต็มหรือสร้างสามอาชีพให้กับเด็กบนดอยโดยที่พวกเขาไม่ต้องคอยมาแย่งชิงหรือว่ามาลงมาทำอะไรที่มันผิดเรื่องผิดราวในพื้นราบอีกต่อไปครับผมสั้นๆครับได้ครับจากเดิมเนี่ยเราจิบกาแฟแล้วเราก็เซลฟี่เนาะมีการเซลฟี่มีออนไลน์ออกไปสู่ตั้งมาแก่กองซึ่งผมมองว่ามันก็ดีในระดับนึงแต่ว่าจะดีกว่าไหมถ้าเรานำเรื่องของการอ่านนะครับกลับเข้ามาสู่ในวงกาแฟทำให้วรรณกรรมกับกาแฟเข้ากันได้นะครับทั้งอร่อยทั้งรสชาติของกาแฟแล้วก็อร่อยรสชาติของวรรณศิลป์ที่มีคุณค่านะครับของกวีนะครับมาลากาแฟเนี่ยมีความแปลกที่สุดเพราะว่านี่คือเป็นหม้อคั่วนะครับอันแรกของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเราทำขึ้นมาเองคิดใหม่ๆขึ้นมาเองเราใช้น้ำต้นนะครับซึ่งเดิมเนี่ยน้ำต้นเป็นคนโทน้ำมันจะถูกตั้งในแนวดิ่งปัจจุบันน้ำต้นไม่ได้เป็นเครื่องใช้สำหรับใส่น้ำกินในบ้านอีกต่อไปถูกนำมาเป็นของโชว์หรือทางพิธีกรรมผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำอย่างไรเราถึงจะต่อลมหายใจให้กับหัตถกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านเราก็เลยบอกว่างั้นเราจับมันนอนแล้วทุบมันให้แบนเจาะรูทำมาเป็นเครื่องใช้อะไรล่ะก็คือเครื่องคั่วกาแฟซึ่งจากการวิจัยค้นพบว่าไอ้ตัวหม้อดินเนี่ยมันจะสร้างความหอมกลมกล่อมและรสชาติที่อร่อยมากกว่าเครื่องมือในการคั่วทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นผลจากการวิจัยเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าต่อไปนี้จากของโชว์มันก็จะเป็นของใช้เข้าไปอยู่ในครัวเรือนเราจะรู้สึกดีกว่าไหมที่จะออกไปค้นหา
กาแฟที่มีรสอร่อยทั่วราชอาณาจักรมีร้านไหนเช็คอินแล้วก็จะตามล่าไปเราหยุดค้นหาแต่เรามาค้นคว้ากาแฟที่เหมาะกับตัวของเราเองที่บ้านไม่ต้องไปรถติดกับคนข้างนอกนะครับเอาครอบครัวมานั่งล้อมวงหรือเชิญเพื่อนบ้านมานั่งชงกาแฟมาคั่วกาแฟกันที่บ้านก็ใช้เวลาให้มันเกิดกับความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดีที่สุดนะครับนี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของมันแต่อย่าให้อ่านหนังสือกันมากกว่าครับเอาข้าวโหมฮะฮะข้าวโชว์อ่ะพี่น้องเผาตัวหน้าโชว์ไม่ต้องเมื่อคุณรับรองครับชาวบ้านไม่พูดมากครับมีแค่6ถุงเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับสินค้าชุมชนนะครับกินกับป่าชุมชนนะครับทำมากกว่าล้านแผ่นแล้วนะครับตลอดชีวิตครับ